พื้นที่เขตสามสงขลาเป็นยังไงก็เห็นคุณวิรัติออกมายืนยันว่าก็วันนี้เดี๋ยวทางวันนี้ทางกรรมการสรรหาจะมีการประชุมแล้วก็จะเชิญตัวคุณวิรัติมานะครับเพื่อได้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือวันที่เรามีการประชุมกันตอนนั้นเนี่ยมีการประเมินกันว่าน่าจะเป็นอันตรายแต่ว่าก็ทราบว่าสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็คงจะมีเวลาที่จะให้ทางกรรมการสรรหาได้พิจารณาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับถ้าเจ้าตัวยืนยันถ้าเจ้าตัวจริงๆจริงๆเจ้าตัวเขาก็อยากจะลงนะครับใจเขาเต็มร้อยครับปัญหาที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องตัวสุขภาพร่างกายเขานะครับหนึ่งก็คือเราก็ต้องพูดง่ายๆก็คือต้องระมัดระวังด้วยนะฮะสำหรับเจ้าตัวเองแล้วก็เราก็ต้องให้มั่นใจว่าสามารถที่จะหาเสียงแล้วก็ทำงานให้ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวกรรมการสรรหาเขาจะดูอีกทีหนึ่งครับหมายถึงว่าสุขภาพมันต้องมีใบรับรองคืออย่างนี้ครับเขาเข้ารับการผ่าตัดเมื่อต้นเดือนต้นปีครับต้นปีซึ่งปกติเนี่ยเวลาในการที่จะต้องพักฟื้นเนี่ยมันก็อาจจะยาวถึง6สัปดาห์แล้วก็ที่เราสอบถามไปกับทางคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าอาจจะร่างกายก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าเมื่อเจ้าตัวเขายืนยันด้วยและยังสมัครด้วยเราก็จะให้ทางกรรมการสรรหาเชิญมาดูกันอีกทีนึงวันนี้นะครับแล้วก็พอดีผมก็สอบถามผู้คนไปบอกว่าเป็นยังไงกันบอกว่าก็ดีขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับเห็นมีคุณสังขรมาพบเนี่ยค่ะตรงนี้ยังไงนะเพราะว่าได้ข่าวว่าอาจจะเอาคุณสังขรมาลงนะคะคุณสาครก็พอทราบว่าคุณไพรถอนตัวก็มีความประสงค์ที่จะลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีชื่อของคุณวิรัติอยู่ที่สมัครมาตามระบบครับแล้วในส่วนของด้านของคุณเจือล่ะคะคุณเจือก็อยู่บัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาครับไม่มีการไม่ได้สมัครครับคุณเจือไม่ได้สมัครครับไม่ได้สมัครตรงนี้จะทำเป็นจุดแตกหักเลยครับหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่มีอะไรต้องแตกหักกันครับเพราะว่าถึงขั้นของมาพบว่าใครมาอ้างเรื่องสุขภาพคืออาจจะเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารนะครับเพราะว่าคือคุณวิรัติก็ต้องการจะพูดได้ชัดว่าเขาไม่ได้ถอนตัวนะครับแต่ที่กรรมการบริหารพิจารณากันวันนั้นเนี่ยก็คือดูว่าปัญหาสุขภาพเป็นอุปสรรคไหมนะครับแล้วก็มีการประเมินเบื้องต้นก็จึงเปิดรับสมัครใหม่เมื่อเปิดรับสมัครใหม่ตัวก็ยังยืนยันสมัครมาวันนี้ก็จะให้กรรมการสรรหาพิจารณาครับอาจารย์ไม่ได้เปิดบัญชีรายชื่อนะตอนนี้เรียบร้อยหรือยังครับพักอื่นยื่นอยู่เหมือนกันนะฮะยังไม่ทราบเลยเขายื่นแล้วเหรอเห็นก็ยื่นชื่อออกมาหมดแล้วค่ะก็เห็นเรียงตามตัวอักษรฮะแต่ในส่วนของพักอะไรนะครับวันที่7นี่ฮะวันที่7เช้ายื่นไม่มีปัญหาครับตอนนี้แต่ก็ยังไม่ลงใช่ครับยื่นตามที่เขากำหนดครับไปยื่นที่อื่นเขาก็ไม่เขาก็ไม่รับอยู่แล้วครับไปกี่โมงคะไปแต่เช้าครับไปแต่เช้าตอนนี้แต่ก็ยังมีปัญหาใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยฮะคือต้องรอไงครับเพราะว่ามันจะพันกับเขตที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องพิจารณาอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณวิรัติจะขึ้นบัญชีรายชื่อถ้าผมไปยื่นวันนี้มันก็จะไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลว่าเราก็รออยู่แต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับวันที่7เช้ายื่นได้แน่นอนครับมีแนวโน้มคงไหมครับว่าที่คุณวิรัติจะเข้าประชุมยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวให้กรรมการสรรหาเขาดูอย่างคุณวิรัติเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ลงในระบบเขตเนี่ยค่ะก็อยู่ที่เจ้าตัวด้วยครับเจ้าตัวเพราะว่าเจ้าตัวเขาต้องยินยอมด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ยังเขายังยืนยันที่จะลงสมัครในแบบเขตอยู่ก็เดี๋ยวให้กรรมการสรรหาพิจารณาครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับก็ว่าไปตามปกติครับมีเหตุที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะฮะเช่นมีคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพขึ้นมาหรือว่ามีก่อนหน้านี้มีเสียชีวิตมีอะไรก็ธรรมดาครับตอนนี้ก็มีอาจจะเพิ่มเติมมาอีกเรื่องคุณสมบัติเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องครบถ้วนนะครับ